ใกล้เข้ามาเต็มทีสำหรับศึกตัดสินที่เกาะโอนิงาชิมะในตอนนี้เหล่าผู้นำของกลุ่มร้อยอสูรเหลือเพียงแค่3คนเท่านั้นนั่นก็คือไคโดคิงและควีนที่กำลังต่อสู้กับซันจิและดูเหมือนว่าในตอนนี้มันจะมีอะไรบางอย่างกำลังเกิดขึ้นกับร่างกายของซันจิมาดูกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับซันจิกันแน่ฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยอีกหน่อยเดี๋ยวซื้อครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะมาอ่านมังงะวันพีซตอนที่1028ซึ่งตอนนี้นะครับก็มีชื่อตอนว่าแบคิโอหมู่ยักษ์แต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดที่ปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเปิดฉากณที่ห้องรับแขกในปราสาทของเกาะโอนิงาชิมะสาวเมอารีลูกน้องของไคโดยังคงบรรเลงเพลงให้พวก CP0 ฟังพร้อมกับสอดส่องพวกเขาไปด้วยซึ่งในตอนนี้นะครับได้มีใครบางคนนั้นติดต่อเข้ามาผ่านหอยทากสื่อสารซึ่ง CP0 คนที่ใส่กากนะครับก็ได้รับสายและได้รายงานเรื่องการปรากฏตัวของมังกรอีกหนึ่งตัวแต่เขาคิดว่าคนในสายนั้นไม่ค่อยเชื่อคำพูดของเขาสักเท่าไหร่จะหาว่าเราโกหกหรือไงซึ่งคนในสายนะครับก็ได้ตอบกลับมาฉันไม่ได้พูดแบบนั้นซะหน่อยซึ่งชายใส่หน้ากากนะครับก็ได้ตอบกลับไปเราเห็นมังกรอีกตัวที่หน้าตาไม่เหมือนไคโดโผล่มาต่อหน้าต่อตาเลยนะเจ้านั่นต้องกินผลปีศาจที่เวก้าพังสร้างขึ้นมาไม่ผิดแน่แล้วมันก็อยู่กับหมวกฟางลูฟี่ด้วยหรือก็คืออยู่คนละฝ่ายกับไคโดแน่นอนคนในสายนะครับก็ได้ตอบกลับมาก็ไม่เป็นไรนี่จะฝ่ายไหนก็เป็นโจรสลัดกันทั้งคู่อยู่แล้วเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นนะครับชายใส่หน้ากากเนี่ยก็มีท่าทีเซ็งๆเฮ้อแล้วนี่โทรมามีธุระอะไรคนในสายนั้นก็ได้ตอบกลับมาเบื้องบนมีคำสั่งลงมาว่าในกรณีที่ไคโดตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ทางรัฐบาลโลกมีแผนที่จะนำวานกคนนี้ซึ่งเป็นประเทศนอกสังกัดเข้ามาเป็นประเทศภายใต้การปกครองของรัฐบาลโลกโดยตรงเราส่งเรือไปที่นั่นเรียบร้อยแล้วมีความผิดไปได้ที่มันจะพ่ายแพ้สักแค่ไหนแล้วจากนั้นนะครับภาพก็ได้ตัดมาที่กระดานหมากของพวก CP0 ตอนเริ่มศึกพวกไคโดนั้นมีกำลังลบอยู่ที่ 30,000 คนต่อพวกซามูไร 5,400 คนแต่ในปัจจุบันฝั่งของไคโดนั้นมีกำลังเหลืออยู่ที่ 12,000 คนส่วนฝั่งซามูไรนั้นมีกำลังลบเพิ่มขึ้นเป็น 8,000 คนเมื่อได้ยินคนในสายพูดอย่างนั้นนะครับใช้ใส่หน้ากากนี่ก็ได้ตอบกลับไปทำตัวเหมือนโจรสลัดไม่มีผิดเลยนะบอกตรงๆว่าศึกนี้น่าสนใจใช้ได้เลยแต่ก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีว่าไคโดจะพ่ายแพ้ได้ยังไงซึ่งคนในสายนะครับก็ได้ตอบกลับมานั่นสินะเราจะรอรายงานต่อไปก็แล้วกันแล้วภาพนะครับก็ได้ตัดไปที่ชายในสายคนนั้นซึ่งในตอนนี้นะครับเขาได้หันหลังอยู่แต่คนที่อยู่กับเขานะครับก็คือสตุสซี่แล้วก็คาคุที่กำลังนอนหลับอยู่แล้วชายในสายนะครับก็ได้พูดต่อแล้วก็มีอีกคำสั่งหนึ่งจงควบคุมตัวหนึ่งในสมาชิกกลุ่มหมวกฟางควบคุมตัวนิโคโรบินแล้วนำเธอกลับมาซะซึ่งชายที่พูดสายนะครับก็คือล็อบรุจินั่นเองเขาเป็นหน่วยข่าวกองของรัฐบาลโลก CP0 ซึ่งล็อบรุจินะครับก็ยังคงพูดต่อไม่ว่าฝ่ายไหนจะคว้าใช้ไปครองการมีตัวตนของผู้หญิงคนนั้นจะกลายเป็นกุญแจให้กับพวกโจรสลัดในอนาคตเมื่อใช้ใส่หน้ากากได้ยินอย่างนั้นนะครับเขาก็เลยตอบกลับมาก็จริงของนายรับทราบแล้วจากนั้นนะครับภาพก็ได้ตัดไปในฝั่งของบรูคในตอนนี้นะครับเขายังคงต่อสู้กับพวกลูกน้องของไคโดซึ่งในตอนนี้นะครับนิโคโรบินนี่เธอก็ได้สติกลับคืนมาแล้วและกำลังต่อสู้ร่วมกับบรูคซึ่งพวกลูกน้องของไคโดนะครับก็พยายามที่จะจับตัวโรบินนิโคโรบินนี่หว่าอย่าฆ่ามันนะจับเป็นให้ได้แล้วโรบินนะครับก็ได้หันไปพูดกับบรูคมีเธออยู่ก็อุ่นใจไปได้เยอะเลยนะบรูคเมื่อได้ยินโรบินพูดอย่างนั้นนะครับบรูคนั้นก็รีบหัวเราะออกมาโย่โหได้ยินงี้ผมก็คึกแย่เลยสิครับแล้วจากนั้นนะครับภาพก็ได้ตัดไปที่ท้องฟ้าเหนือวานกคนนี้โอนิงาชิมะเหลือเวลาก่อนที่จะไปถึงนครหลวงบุปผาอีก5นาทีในตอนนี้นะครับโมโมสุเกะนั้นเขาอยู่คนเดียวซึ่งพยายามที่จะสร้างเมฆเปลวอัคคีขึ้นมายามาโตะเมฆมันไม่ยอมออกมาเลยงะใจร้ายจังอย่าปล่อยข้าน้อยไว้คนเดียวสิไม่สิเจ้าจะมัวคร่ำครวญเป็นคนใจเสาะไม่ได้นะโมโมสุเกะซึ่งในตอนนี้นะครับโมโมะนี่กำลังกระวนกระวายที่ไม่สามารถที่จะสร้างเมฆเปลวอัคคีขนาดใหญ่ขึ้นมาได้เราต้องทำได้ไม่ไหวอ่ะไม่รอดแง่ไม่สิ
ยังไงก็ต้องทำได้จงออกมาเมฆเปลวอัคคีจงออกมาแต่โมโมะนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะทำได้อยู่ดีซึ่งเขานั้นทำได้เพียงแค่เมฆเปลวอัคคีก้อนเล็กๆเท่านั้นก็เลยทำให้ตอนนี้นะครับโมโมะนั้นเขาหนักใจเป็นอย่างมากถ้าข้าน้อยทำไม่ได้คนมากมายจะต้องตายกันหมดนะจะไม่ยอมให้เจ้าระเบิดลูกยักษ์นี่ตกใส่เมืองหรอกนะแล้วในขณะเดียวกันนะครับภาพก็ได้ตัดไปที่ยามาโตะในตอนนี้นะครับเธอนั้นได้ใช้ร่างให้บิดและกำลังไต่ขึ้นไปยังเกาะโอนิงาชิมะซึ่งยามาโตะนะครับก็นึกย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ที่ได้พูดกับโมโมซุเกะฟังให้ดีนะโมโมซุเกะคุงฉันจะกลับไปที่โดมหัวกะโหลกเพื่อลดความเสี่ยงในกรณีเลวร้ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ในคลังอาวุธขนาดมหึมาที่ชั้นใต้ดินของโดมนั้นมีระเบิดเก็บไว้มากมายนับไม่ถ้วนถ้าไม่หาทางกำจัดมันซะก่อนความเสียหายตอนเกิดภัยพิบัติจะรุนแรงขึ้นไม่รู้กี่สิบเท่าเมื่อโมโมเห็นยามาโตะกำลังขึ้นไปยังเกาะโอนิงาชิมะเขานั้นก็มีท่าทีตกใจฮะเดี๋ยวสิยามาโตะจะทิ้งข้าน้อยไว้คนเดียวหรอแล้วภาพนะครับก็ได้ตัดกลับมาณปัจจุบันซึ่งยามาโตะนั้นเธอได้ปีนขึ้นไปยังเกาะโอนิงาชิมะได้สำเร็จแล้วยามาโตะนะครับเธอก็ได้แปลงร่างเป็นร่างสัตว์เต็มตัวแล้ววิ่งมุ่งหน้าเข้าไปยังปราสาทของโอนิงาชิมะฝากด้วยนะโมโมซุเกะคุงถ้าเป็นเธอล่ะก็ต้องทำได้แน่ในขณะเดียวกันนะครับกลุ่มโจรสลัดฮาร์ดบางส่วนก็อยู่ที่นั่นด้วยซึ่งเมื่อพวกเขาเห็นยามาโตะพวกเขาเนี่ยก็มีท่าทีตกใจว้าวมาป่าตัวบะล่ำเลยแล้วจากนั้นนะครับภาพก็ได้ตัดไปที่ภายในห้องแสดงดนตรีในตอนนี้นะครับควีนยังคงกระหน่ำโจมตีเขาใส่ซันจินั้นอย่างต่อเนื่องหยุดฉันไม่ไหวละเซ่ไรแพนมัดวายุกระหน่ำควีนนะครับได้ใช้กรงเล็บแล้วก็ดาบโจมตีเขาใส่ซันจินั้นอย่างต่อเนื่องแต่ซันจินั้นก็พยายามใช้ขานั้นสกัดเอาไว้แล้วก็หลบการโจมตีของควีนได้แรงชุ่มมัดถึงเมื่อควีนเห็นอย่างนั้นนะครับเขาก็เลยพูดขึ้นเอ้างัดออกมาโชว์ในเซ่ไอชุดลบของเจอมาเดบันซิกนะซึ่งเมื่อพูดจบนะครับควีนนั้นก็ได้ซัดซันจินั้นจนลอยปลิวกระเด็นออกไปซึ่งเมื่อช็อปเปอร์เห็นอย่างนั้นนะครับเขานั้นก็ตกใจมากซันจิซึ่งสภาพของช็อปเปอร์ในตอนนี้นะครับเขาก็ยังคงเป็นตัวเล็กเหมือนเดิมยังไม่กลับคืนมาเป็นปกติแล้วควีนนั้นก็ได้หันไปพูดกับซันจิตอนสู้กับคิงเมื่อก่อนหน้านี้แกก็เอาชุดลบนั่นออกมาใช้ไม่ใช่หรือไงถ้าจำไม่ผิดชุดนั้นล่องหนได้ด้วยใช่ไหมคงเป็นพลังวิทยาศาสตร์ของเจ้าจัดละสิส่วนด้านซันจินะครับเขานั้นก็ได้ลุกยืนขึ้นมาแล้วก็ยังคงงงๆกับร่างกายของตัวเองหึร่างกายเรามันไม่เหมือนเดิมจริงๆด้วยซึ่งควีนนะครับก็พยายามที่จะบอกให้ซันจินั้นสวมชุดเลดสูทเอ้าสวมชุดสักทีสิวะวินสโมกพอได้ยินพูดถึงวินสโมกนะครับซันจิก็รู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาในทันทีบอกแล้วไงว่าให้เลิกเรียกชื่อนั้นสักทีอย่ามาปากดีทั้งที่ไม่รู้เรื่องครอบครัวของคนอื่นนะไฟจะว่าไปพวกนั้นก็ไม่ใช่ครอบครัวฉันด้วยซ้ำไอชุดพันนั้นจ้างให้ก็ไม่ใส่หรอกเมื่อได้ยินคำตอบของซันจิอย่างนั้นควีนนะครับเขาก็รู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาในทันทีก็เลยโจมตีเขาใส่ซันจิด้วยท่าแบล็คคอฟฟี่แสงเพลิงทมิ้นโดยการยิงบีมออกจากปลายหางครับพุ่งตรงเข้าไปหาซันจิแต่ซันจินั้นก็สามารถกระโดดหลบได้แล้วโจมตีสวนกลับคืนด้วยดิยองซองบาดทาวายุปีศาจเบียงกุยร้อนฉากิวช็อตเตะเข้าใส่ที่ท้องของควีนจนควีนนั้นลอยปลิวกระเด็นออกไปแล้วทันในนั้นเองควีนนั้นเขาก็ได้กลายร่างเป็นแบคิโอซาวรัสอย่างเต็มตัวซึ่งมาซันจิเห็นอย่างนั้นนะครับเขาก็นั้นก็พูดขึ้นในทันทีจะทำยังไงกับความอึดของไอไดโนเสาร์นี่ดีนะส่วนท่านควีนนะครับก็ได้หัวเราะออกมาแอมดีใช้ได้เลยนี่ว่าสำหรับลูกเตะที่ใช้แค่เท้าเปล่าๆนะงั้นฉันจะให้แกได้ลิ้มรสพลังเต็มสูบของร่างไดโนเสาร์แบบไร้การดัดแปลงบ้างก็แล้วกันจงดูซะให้เต็มตานี่แหละคือพลังแห่งราชันผู้เคยปกครองโลกใบนี้มายาวนานกว่าร้อยล้านปีส่วนพวกลูกน้องของควีนนะครับเมื่อเห็นอย่างนั้นพวกเขานี่ก็มีท่าทีดีใจออกมาแล้วพลังที่แท้จริงของสิ่งมีชีวิตแห่งยุคดึกดำบรรพ์แล้วควีนนะครับก็ได้ใช้ท่าแบคิโองงูแล้วทันใดนั้นเองครับจู่ๆส่วนหัวไปจนถึงปลายหางของควีนมันก็ได้หลุดออกจากลำตัวของควีนเป็นเหมือนกับงูยักษ์ขนาดใหญ่เมื่อทุกคนเห็นอย่างนั้นนะครับพวกเขานี่ก็ตกใจตาสวดตาดูดออกมาเฮ้อมันเป็นร่างงี้หรอกเหรอส่วนซันจินะครับก็ตกใจตาสวดตาดูดเช่นกันเฮ้อแต่ในระหว่างที่ซันจิกำลังตกใจนะครับควีนนั้นก็ได้เข้ารัดซันจิในทันทีเฮ้อเสร็จกันความรู้ใหม่เลยเว้ยบ้าเอ้ยส่วนด้านควีนนะครับก็ได้หัวเราะออกมาประมาทไปหน่อยนะแบคิโอซอรัสก็เป็นไดโนเสาร์แบบนี้นี่แหละผู้ที่รอดชีวิตไปจากท่าแบคิโอขดเกลียวนี้ได้จนถึงตอนนี้ยังไม่เคยมีเลยแม้แต่คน
นเดียวเมื่อพวกซามูไรเห็นอย่างนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยต่างก็พากันทำตัวไม่ถูกว่าจะช่วยซันจิยังไงคุณซันโกโร่แย่แล้วเดี๋ยวคุณเซนโกโร่ก็ได้ตายกันพอดีส่วนควีนนะครับก็ยังคงพูดต่อขนาดพวกยอดฝีมือที่ช้ำชองฮาคิเกาะทั้งหลายพอเจอแรงบีบอัดนี่เข้าไปกระดูกก็จะแหลกเครื่องในก็จะเละจนไม่มีทางลุกขึ้นมาได้อีกน่าผิดหวังสิ้นดีด้วยว่ะไอ้ลูกจ๋าแต่ถ้าแกยอมโชว์พลังของจิวมาให้ดูฉันจะปล่อยแกไปก็ได้นะถึงแม้ว่าซันจินะครับจะดิ้นรนด้วยความเจ็บปวดแต่เขาก็ยังปฏิเสธข้อเสนอของควีนฝันไปเถอะในขณะเดียวกันนะครับส่วนลำตัวของควีนที่ถอดทิ้งไว้จู่ๆมันก็มีมิดไซด์โผล่ขึ้นมาแล้วควีนก็ได้บอกซันจินั้นให้มองไปที่นั่นจงดูนั่นให้ดีถ้าแบคิโอซอรัสทั่วไปขาทั้ง4ข้างก็จะเป็นแค่ส่วนเกินไม่ต่างอะไรกับตีนงูเลยแต่ฉันน่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็เลยติดตั้งแบคิโอลันเซอร์ไว้ส่วนลำตัวด้วยทันทีที่ฉันเรียกชื่อมันเจ้านั่นก็จะเล็งยิงใส่แกแต่ทันได้นั่นเองจู่ๆส่วนลำตัวของควีนนั้นมันก็ได้ยิงมิดไซด์ใส่ควีนซะงั้นก็เลยทำให้ควีนนั้นร้องลั่นออกมาท่านควีนส่วนควีนนะครับก็เลยหันไปจังหวะส่วนตัวของตัวเองไม่ได้ยิงไว้ตะกี้แค่อธิบายเฉยๆไอ้เบือกนี่ไว้ให้ฉันเรียกแบคิโอลันเซอร์ดีๆก่อนแล้วแกค่อยแล้วในจังหวะเดียวกันนั่นเองส่วนตัวของควีนมันก็ได้ยิงมิดไซด์นั้นใส่ควีนอีกลูกจนทำให้ควีนนะครับก็อักเลือดออกมาท่านควีนด้วยความเจ็บปวดควีนนะครับก็เลยคลายการลัดตัวของซันจิออกก็เลยทำให้ซันจินั้นหลุดออกมาได้แล้วควีนนั้นก็ได้พูดขึ้นแต่ว่าฉันก็ลัดแกสุดแรงไปเรียบร้อยแกเนี่ยตายไปแล้วว่ะนั่นชอปเปอร์นะครับเมื่อเห็นสภาพของซันจิในตอนนี้เขานั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากฮะเป็นอะไรไปน่ะซันจิเอ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าในตอนนี้นะครับซันจินี่เขาได้ลุกยืนขึ้นมาแต่ก็เห็นได้ชัดเจนครับว่ากระดูกของซันจินั้นมันได้หักแทบที่จะทั่วล่างแต่ซันจินั้นก็ยังสามารถพูดตอบโต้กับชอปเปอร์ได้มันก็เจ็บอยู่หรอกแต่ก็ขยับได้ปกติเลยแฮะในตอนนี้นะครับชอปเปอร์เขาตกใจมากน่ากลัวซันจิกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วหรอส่วนพวกซามูไรนะครับในตอนนี้นี่ก็ตกใจเช่นกันคุณซันโกโร่กระดูกหักทั้งตัวแล้วไม่นั่นแต่ทว่าครับในจังหวะเดียวกันนั่นเองจู่ๆกระดูกของซันจิทั้งล่างมันก็ได้เคลื่อนกลับที่เดิมก็เลยทำให้ร่างกายของซันจินั้นกลับมาเป็นปกติแต่ซันจิครับก็ยังตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นร่างกายนี่มันอะไรกันแล้วซันจิก็นึกย้อนกลับไปในวัยในตอนที่เขาไปชกหน้าอิจิจิอย่าบอกนะว่าพลังแบบเดียวกับเจ้าพวกนั้นทะลึ่งตื่นขึ้นมาแล้วกลับมาเหมือนเดิมแล้วในระหว่างที่ซันจิกำลังสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นควีนที่ได้กลับมาใช้ร่างให้บิดเขาก็ได้หยิบดาบขึ้นมาแล้วตั้งท่าเตรียมที่จะฟันเข้าใส่ซันจิไอเด็กเวนนี่ซึ่งมาชอปเปอร์เห็นอย่างนั้นนะครับก็พยายามที่จะเตือนซันจิซันจิอย่าเมอร์ซี่ระวังข้างหลังก่อนทันใดนั้นเองเมื่อใบดาบของควีนนั้นได้สัมผัสบริเวณส่วนหัวของซันจิจู่ๆใบดาบของควีนนั้นมันก็แตกออกเป็นเสียงยิ่งมาเห็นอย่างนั้นนะครับซันจินี่ก็ยิ่งไม่ค่อยพอใจไม่เอานะใครจะอยากเป็นสัตว์ประหลาดแบบนั้นกันส่วนทารันควีนนะครับเขานั้นก็ตกใจตาสวดตาดูดออกมาฮะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับมังงะวันพีซตอนที่1028นะครับผมในตอนนี้นะครับก็ได้ตื่นขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพลังของซันจินะครับผมก็เหมือนกับพลังที่ลูกๆคนอื่นของจัดมีนะครับผมเป็นผิวหนังที่แข็งแกร่งเหมือนกับเกาะแล้วก็สามารถรักษาตัวเองได้ถึงแม้ว่าจะกระดูกหักหลายท่อนซะขนาดนี้นะครับผมยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมส่วนในอาทิตย์หน้านะครับวันพีชงดนะครับจะมาอีกทีนะครับก็คือในวันที่24ตุลาคมยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ